พอข้ามไหมบุกหลันบุตรอัมพาน่าจะไม่ได้อยู่ที่นี่นะเดี๋ยวยังไงคุณลองติดต่อคุณเอาเบอร์ไหมได้ครับผมชื่อคุณยายทองไร่อะค่ะไม่ทราบว่าเขาจะเป็นญาติกันหรือเปล่ายายทองไร่นามสกุลบุตรอัมพาเหรอครับผมนามสกุลเขาอุปการดีแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นญาติกันเขาอยู่ห้องนี้เขาเป็นเจ้าของห้องนี้ลูกสาวเขาเป็นเจ้าของห้องนี้ค่ะแล้วคนที่อยู่อ่ะก็น่าจะเป็นญาติอีกทีนึงอ่ะมันหลายซับซ้อนมากเลยพี่มีเบอร์เดียวใช่ไหมอีกเบอร์นึงเหรอเดี๋ยวนะชื่อคุณชัยณรงค์นะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นญาติไหมจ้าชัยณรงค์นะค่ะได้แค่นี้โอเคได้ขอบพระคุณพี่มากๆนะครับลูกชายเขาอยากเจอแม่เขาพัดพากัน30กว่าปีแล้วพี่เขาตอนนี้เขาอยู่หนึ่งอะแต่ท่านคุณเนี่ยเคยมีจดหมายมาที่ห้องนี้ไงแต่ว่าจริงเหรอใช่แต่ว่าเราเขาเป็นญาติกันหรือเปล่าอะไม่ทราบโอเคสองเบอร์นี้เนาะความหวังโอเคขอให้โชคดีค่ะขอบคุณมากครับพี่ครับได้เบาะแสมาแล้วนะครับเลือกถูกตึกพอดีนะพี่ฟางแนะนำว่าตึกนี้มันมีนิติอยู่อะไรมันจะเป็นนิติของแต่ละตึกเนี่ยฮะก็เดินเข้ามาถามตึกนี้แล้วพี่เขาบอกว่าบ้านเลขที่ที่เราจะตามหาเนี่ยอยู่ตึกนี้พอดีแต่ว่าเหมือนเจ้าตัวที่แม่บุตรหลานบุตรอัมคารเนี่ยน่าจะไม่อยู่ตึกนี้แต่ว่าอาจจะเป็นญาติอยู่อะไรเงี้ยให้เบอร์มา2เบอร์เดี๋ยวเราลองโทร2เบอร์นี้ดูว่าจะได้เบาะแสไปต่อยังไงบ้างนะครับเบอร์โทรที่ได้มาตอนนี้ยังไม่รู้นะครับว่าจะเชื่อมโยงคนชื่อบุหลันที่เราตามหาได้หรือไม่ต้องลองลุ้นกันครับเบอร์แรกมันจะเป็นเบอร์ที่หมานที่สุดเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องวันคงได้สมประสงค์พระแรงแห่งใจปาฏิหาริย์แห่งรักที่พัดรากนั้นอนุภาพบันดาลฝากกดฟ้าได้เกณฑ์